เป็นการคำรามเรียกบับแดงที่จริงกูเพิ่งกินข้าวอิ่มเมื่อกี้สวัสดีวันนี้อยู่กับผมคิวก็ไฟชัดตูดอาจจะไม่ได้ดีเด่นเลิศเลอเพอร์เฟกสเต็กหมูอะไรขนาดนั้นแต่ผมก็สามารถฟันตูดศัตรูได้โคตรเร็วโคตรเร็วและก็เลื้อยไปมาได้ทั้งแมปจนศัตรูแทบค้างชื่อผมได้วันนี้เราก็จะมาโชว์ความกากที่โคตรเถื่อนดิบของผมเองว่ามันจะเป็นยังไงต้องเอาไปทอดก่อนไหมมันถึงจะสุกประมาณนั้นอาจจะมีหางดุกดิกดุกดิกดุกดิกแต่ถ้าน้องกระซิบมาปุ๊บพี่ปราบทันที ความเถื่อนเลเวลที่หนึ่งนี่มันสุดยอดจริงๆเลยในตอนนี้นั่นเรามาอยู่ที่ป้อมล่างคนข้างๆนั้นก็คือผู้หนุ่มมาล็อตเขาปราบน้องทุเรียนเข้าไป1ดอกน้องทุเรียนก็บอกอุ้ยมีแหงตูดเหลือเกินมันตั้งอย่างงี้ถึงจะเถื่อนดิบขอไม่ต้องดีดอยู่แล้วน้องเอ้ยแต่วันนี้ดอกไฟพุ่งมา3ดอกเพราะก็ไฟฟ้าช็อตน้องมาล็อตของเราวิ่งออกมา400เหี้ยเลยจังวันนี้เราบอกกับฟอร์มน้อยเอ้ยกูจะทํากับเธออย่างมึงให้เสียของไปเลยอีทูเรียนอีดอกกลับมานี่นะไฟฟ้ามึงมันช็อตหํากูไม่สะเทือนหรอกนะไอ้ชิบหายเอ้ยอีนี่เดี๋ยวก็เสียวได้ละเจียวนี่จะมาติดหินหามพ้องมึงอะทะลวงตูดอย่างวันนี้นั้นเรามาดักหน้าป้อมแม่งเลยมึงคิดจะสวดพี่คนรักกูในป่าดิบเถื่อนต้องกูอยู่แล้วและข้างหลังของเราจังหวะนี่คือน้องมาตาฟ้าป้าบเข้าไปอันตีไม่มีเอาดาบมาสีตูดพี่น้องเอ้ยเรียกพี่ว่าคิวก็คนจนวิ่งผจญภัยยังไงมันจนเก่าตัวเองแล้วมึงจะแหลมมาหาพ่อมึงอะมาตีน้องกับกูนี่ปลอดภัยแน่นอนเขาขอกลับก่อนละไปซ่อมหำแป๊บนึงตามไปโชคดีอีกเถิดหลอดและจังหวะนั้นไอ้ทูเรนหำเหม็นนั่นพยายามที่จะแย่งนกเรานกกูตีตั้งนานกูไม่ยอมหรอกตายก็ไม่เสียดายก็ได้ค่ะนกก็พอคุ้มอยู่แล้วและจังหวะนั้นเลนกลางกูหายหมดถ้าล่าใช้ขอนสีฟ้าของเธอทุบๆๆมันหลอกกระจงเข้าไปปาบไม่โดนอะไรสักสิ้นทีมกูนี่ก็ปวกยันไข่แมวเลยทีเดียวเชียวมันถึงเวลาต้องใช้พลังนกที่ฆ่ามาเมื่อกี้แล้วถ้าหนักเกินไปก็ปล่อยวางซะอีหนูไอ้ทุเรียนหมอนทองมึงน่ะมันของปลอมที่มึงตัวบางแบบนี้ในหัวมีแต่ฟองน้ำไงมันหลอกของกูนั่นบูดแหลกดักย้อนกูยิงธนูปักๆๆๆใส่ตูเลื่อนรถกระติ๊ดเดียวบักกระป๋อมและจังหวะนั้นเพื่อนของเราโดนยำเละมาเหลียวมาของกูนี่ก็ไล่คิ้วเลยคิ้วมาสวนข้างหลังเลยยี่กระเทยมาหลอกกูตายซะงั้นน้องเทราถ้าน้องยอมพี่ดีๆนะน้องเอ้ยพี่จะเลิกด่าน้องในใจว่าอีกระเทยแล้วทำเป็นสู้ไม่หยุดทำเป็นฉุดไม่อยู่ถ้าใส่สกินสองมันนี่พี่จะลากน้องเข้าป่าให้ดูโมเลนเข้ามาป้องให้ดอกนี้เห็นกูตั้งแต่อีมาหลอกตายเรียบร้อยมึงก็ไม่เคยมาช่วยไม่ตายก็หมาแล้วจังหวะนี้ไอเหลียวมาเอ้ยถ้ามึงมาสักยันให้มันเร็วกว่านี้ละมึงเอ้ยกูอาจจะไม่ไต่ก็ได้แต่จังหวะนี้เรียวมาของเราออกมาปะทะเพื่อนเห็นหน้าโดนสวนสกิลกูทุบโดนเรียวมาขี้แตกตายห่าขอโทษนะเพื่อนน้อยเรียวมาเอ้ยเมื่อกี้คลิปมันชวนไม่พูดถึงเรื่องอาบอบนวดว่าตรงไหนมันดีน่าจะเป็นแถวตลาดคลองถมนั่นแหละอาบอบนวดเปิดใหม่เปิดข้างๆกับร้านขายกระป๋อมเข้าอาบอบนวดเสร็จก็ซื้อกระป๋อมมาเลี้ยงสักตัวนึงใครจะซื้อมาใกล้ก็อร่อยไปอีกแบบแต่เห็นกระโปรงน้ำมันตะไฟเปิดแทบจะทนไม่ไหวเป็นตาแซบเหลือเกินจังวันนี้ข้างหน้าของเราก็เป็นดาบพุงกลมน้อยๆนี่ทำเป็นสตงสตันคิดว่าหำใครยาวใครสั้นกว่ากันมาวัดดินังด้าอย่าพุงมาชนพี่เดี๋ยวพี่ติดแทงตูดได้ขี้ไหลให้ดูวิ่งหนีขอให้น้ำหนักมึงเพิ่มขึ้นเดี๋ยวมันยอมได้ครับเดี๋ยววางแผนมาแล้วมันจะลดน้ำหนักให้ได้อมนี่มันจะบักกระป๋อมกลับบ้านไปซ้อมหำตัวเองให้ชินกว่านี้ค่อยกลับมาหาพี่ใหม่และจังหวะเนทเลนกลางของเรามีศัตรูกำลังปะทะกันอยู่เอาน้องทาร่ารู้สึกว่าจะหิวหนักมากจังหวะนี่กลับไปหาป๊อปปี้ที่บ้านเถอะหนูเอ้ยหวังว่ากลับบ้านไปดูดนมควายแล้วจะดีขึ้นใช่ไหมเพื่อนเมื่อฉันดูดนมแมวอย่างวันนี้ข้างหน้าของเราก็คือบุญนุ่มทุเรนกับลิงกังน้อยหอยสังไอ้ลิงจ๋อมอดตัวจังหวะนี้ต้องปราบเขาสักทีแล้วในป่าจังหวะนี้บุญนุ่มมาหลอดของเราโดนย้ำแหลกเขาบอกว่าแสบตูดเหลือเกินก็เลยตายไปกลับบ้านไปกินขนมสายไหมไปไอ้หนูหรือมาเข้าไปแทงจิกๆๆๆอันติหมดก็ถึงเวลาสุดและไอ้หนูเอ้ยกูจะแทงให้เสียกระเทยไปเลยน้องด่าของเราพัฒนากับเลี้ยวมากอยู่ตอนนี้อยากจะบอกว่าคิวก็จะไม่ยอมกลับบ้านเด็กขาดถ้าหากว่ายังไม่ได้เอาหอไปป่าที่ตูดของด่าสักป้าบน้ำไม่ยอมเด็กขาดด้านที่สู้ตายใช่สู้ตายจริงๆไอ้แพนด้าได้กงหมาแล้วจังหวะนั้นเลือดกูก็ได้ไปเติมอะไรทั้งสิ้นเลยมึงก็พากันเสือตูดเล่นในดงสมุนไพรมันอดใจห้ามไม่ไหวที่จะไปช่วยไอ้แครี่กระปวกตัวนี้ที่มันบู้หนักเหลือเกินทั้งที่เขามี2คนรีบออกมาได้แล้วไอ้เท่าหัวงูออกมาช่วยกูนี่แหละแล้วเขาถ้ามันทุบกูอีกป้าบเดี๋ยวนี้เรียบร้อยนะเนี่ยเข้ามาถึงป้อมแล้วพี่จะเลียให้ล้มเลยคอยดูตั้งเขาเองและจังหวะนี้ลิงวิ่งเข้ามาโดดเขาบอกอยากเห็นคนไทยเป็นได้เขาก็บินไปแล้วข้างหน้าของเรานั่นก็คือแม่น้ำมัตตาไฟหมัวเร่งคู่ปู่หัวงูยนบาเรียไปมาหลอดเปลือยตีปุ้มเข้าไปจังหวะนี้ฟันฟึดดอกเดียวจอดส่วนกูมีหน้าที่ฟันป้อมดื่มน้ำท่อมเติมพลังสักขวดไหมล่ะเพื่อนก่อนศัตรูจะมานั้นป้อมต้องแตกไปที่เรียบร้อยแม่นางหอยหลอดทาร่าพยายามที่จะทุบเราแต่เขาไม่ดูว่าตัวยิงฟรีกูเยอะ
พลังหัวงูไม่ทันนะคุณปู่ขนาดกูยังไม่ได้เงินเลยแต่จังหวะนี้นั้นคุณปู่เรางอนเข้าป่าไปที่เรียบร้อยบอกว่าย้อนลาดกูมึงเป็นลาดคุณปู่ทำไมย้อนไปซะลาดกูด้วยไอ้ควายนะตอนนี้ข้างหน้าของเราคือแม่น้ำมัตต์ไฟเช่นเดิมเพิ่มเติมคือเบิร์นสมุนไพรแท้ใจกูได้ภาพไม่ขึ้นราไม่แต่ใบเดียวเวลาตานี่มัตต์ไฟเฮ้ยพี่เสียวสุดๆแล้วจังหวะนี้ทั้งฟิลด์ซันทั้งยิงธนูมันจะเหลืออะไรละเงินน่ะ10บาทตกอยู่ที่กูอยู่แล้วที่มันขิวได้ไงวะเนี่ยหย่อนน่ะข้างหน้าของเราจังหวะนี้ปาบเข้าไป1ดอกมาแล้วของเราบอกว่าสุดยอดไปเลยมัตต์ไฟพยายามที่ใช้อันติจัดการกับเรียวมะเธอจัดการไม่ได้เป็นที่เรียบร้อยมาหลอดล้นซ้ายจนละเอียดก็เลยบินหนีไปปุ๊บไว้ให้กูโดนลูกกระทืบอปฏิเถอปฏิโถกึดกำลังเสริมฝ่ายศัตรูมา2จังหวะนี้ถ้าไม่วิ่งโดนเปิดสิงตู่แน่นอนไปคนเด้อลูกมันจะสวนมาหลอดลูกควายวิ่งแล้วเขาคุณแม่กิวก็แจ้งช่วยหนูด้วยหนูจะโดนมันเปิดจริงแล้วอีกนิดเดียวไอ้หนูคิวก็ผมแม่นี่กูต้องไปผสมพันธุ์กับอะไรเนี่ยถึงจะคลอดมึงออกมาได้แม่เราคือคองไงกล้าทำลูกกูเลยอีกกระป๋อมดูแอนติคุโมเรนเราได้200แน่นอน40บาทเช่นเดิมเช่นเคยไอ้ควายกูไม่น่าเกินไว้เลยโมเรนปล่อยพลังดากันบ่อยเป็น2ลูกลิงกังถึงกับนอนแอ่งแมงไปเลยทีเดียวเชียวอยากเสียวตู่ไม่ทูเรนเกือบโดนลัดไอ้ควายและจังหวะนี้มันถึงเวลาที่เราจะต้องจัดการแม่นางบัตเตอร์ฟลายสักทีฉันรู้ว่าเธอน่ะยังฟิตอยากจะปะจิตกับพี่หรือเปล่าน้องเอ้ยไอ้ดากูกำลังจัดการสาวเนี่ยมึงทำเยอะหรอของมึงเนี่ยมาเยอะๆประเดะแปะๆขนาดนี้กูขอวิ่งก่อนแล้วกันน้องทาร่าน้อยหอยสังแน่จริงก็ตามพี่มาให้ทันทีน้องเอ้ยพี่เนี่ยจะไปเป็นลูกเขยให้กับบ้านน้องเองจะคอยซักกางเกงให้พ่อตาทุกวันเลยล่ะและจังหวะนี้เรียวมากของพี่นั้นแหลมเกินไปจนตายหาเรียบร้อยทาร่าทาตูดเที่ยอะไรไม่สนแล้วจังหวะนี้วิ่งไว้ก่อนก็แล้วกันสามขนาดนั้นโดนคันกูเละแน่นอนพี่มาทวงคืนความรักจากน้องละจันน้องมาตบไฟเจอพี่เนี่ยต้องวีดไว้บอกว่าอ้ายพี่กิวก๊อตพี่เนี่ยมีหอกให้น้องเป็นล็อตเพียงแต่น้องจะชอบหรือไม่ชอบก็ตามใจมาทำไมอายบ้านนาน้องลิงว่างๆคุณจะจับมึงเปิดซิงตูดให้ดูมาหลอกของเราตีระยะไกลป้าบดอกนี้ศัตรูถึงกับยอมแพ้จะกระไรเปียกไปเลยทีเดียวเชียวส่วนคิวก๊อตของเราก็แตกปุ้มเยี่ยวเหนียวหำเปี้ยว